ได้เวลาที่จะฮือแต่ละท่านนะครับสรุปประเด็นนะครับของแต่ละท่านว่าถ้าเรามองประเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากคือท้องถิ่นหรือว่าชานเมืองในแต่ละที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนอย่างยั่งยืนเนาะมันเป็นการพัฒนาที่เปิ้นท้องว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันควรจะต้องไปทำจะได้พ้องในช่วงอย่างน้อยก็อาจจะมีแนวทางระยะสั้นแนวทางระยะยาวที่จะฝากนะครับอาจจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ฟังเขาพ้องเนี่ยลองเสนอแต่ละท่านก่อนเริ่มไปประหยัดก่อนผมคิดว่าเนาะตอนนี้ถ้าดูว่าไอ้ปัญหาที่โดยลำพังแล้วผมคิดว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่ชุมชนในท้องถิ่นเองนะฮะเรียกว่าอะไรแรงที่จะทัดทานเนี่ยมันเรียกว่าสู้แทบไม่ได้นะหรือว่าถ้าจะอาศัยลำพังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมคิดว่ามันก็ขนาดน้อยกันไปขณะนี้พูดถึงว่าท้องถิ่นที่อย่างกรณีของแม่เฮียนะครับมีทั้งเทศบาลนะครับมีทั้งระบบเอกราชการส่วนภาคก็ยังมีอยู่พ่อหลวงหมู่บ้านคือการจัดระบบการปกครองในพื้นที่เองก็มีทั้งไอ้ราชการส่วนภาคมีทั้งส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยไอ้โครงการขนาดใหญ่ก็ดีทุนขนาดใหญ่ก็ดีเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่ามันมีความสัมพันธ์กับอย่างเงี้ยผู้มีอำนาจนี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าลำพังผมคิดว่าถึงจะมีนายกคนที่ใส่ใจแต่แรงทัดทานโดยตัวบุคคลเนี่ยในขณะที่เป็นองค์กรท้องถิ่นขนาดเล็กนะไหนจะมีเทศบาลนครอีกอย่างไรซึ่งผมคิดว่าทางในขณะที่โครงการทั้งหลายมันมาจากเรียกว่ามาจากเบื้องบน อำนาจยังอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยที่จะอนุมัติอนุญาตในการก่อสร้างอย่างต่างๆเนี่ยผมคิดว่า ถ้ายังอยู่ในโครงสร้างแบบนี้นะครับการพัฒนาทั้งหลายมันก็จะยิ่งชานเมืองจะยิ่งกระทำลงไปเรื่อยๆคนจนคนท้องถิ่นนั่นเดิมก็จะถูกเบียดขับไปอยู่ไปเรื่อยๆในขออนุญาตหน่อยครับในมุมของไอ้ประหยัดมองว่ามันควรจะหยุดเต้าอี้หรือว่ามันยังพัฒนาได้ถ้ามีการวางทิศทางหรือว่ารองรับการแก้ปัญหาคือมุมเป็นแนวไหนครับคือผมคิดว่ามันเรื่องการพัฒนามันต้องถูกกำหนดคือหมายถึงว่าคนในพื้นที่ได้มีส่วนกำหนดจริงๆว่าเราอยากจะพัฒนาพื้นที่ชานเมืองเขาไปในทิศทางไหนนะเพราะทุกวันนี้ที่ผ่านมามันลักษณะมันเป็นที่ระบายไงระบายผลกระทบของการโตของเมืองเชียงใหม่แล้วก็มาระบายใส่ในชานขณะที่คนในชานเมืองในท้องถิ่นต่างๆมันมีปากมันมีเสียงมันมีส่วนที่จะกำหนดขณะที่กลไกในส่วนรัฐที่มันมีอยู่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันไปผูกพันสัมพันธ์กับกลุ่มทุนกลุ่มการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นอย่างต่างๆนะครับการอนุญาตในโครงการห้างใหญ่ๆที่แม่เฮียเนี่ยครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเป็นพื้นที่ที่สามารถอนุมัติสร้างพวกนี้ได้นะแต่เนื่องจากว่ามันมีกฎหมายบอกว่าถ้าท้องถิ่นยกเว้นได้ผมเคยไปตามเรื่องนี้นะครับภายใน1เดือนสามารถทำให้พื้นที่ที่จะเป็นในร้านบิ๊กซีอะไรเนี่ยลูกแมคโครอย่างทั้งหลายกลายมาเป็นพื้นที่ที่สามารถเนาะเปลี่ยนจากที่ว่าเคยเป็นพื้นที่ที่บ่ต้องสามารถสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยกลายมาเป็นพื้นที่ที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยภายในประมาณเดือนเดียวนะครับขั้นตอนต่างๆสามารถทำปริ้นจากสภาพไม่ได้ซึ่งมันหมายถึงว่า ถึงแม้จะมีท้องถิ่นแต่ว่าท้องถิ่นก็ไปสัมพันธ์ไปเอื้อกับกลุ่มนี้ไงประเด็นสำคัญของไอ้ประหยัดก็คือว่าจะพัฒนาหรือจะหยุดยั้งการพัฒนาจะได้ก่อจ้างเนี่ยแต่ว่าขอให้คนท้องถิ่นได้เขาได้มีโอกาสกำหนดทิศทางการพัฒนาของตัวเก่าใช่แล้วถ้าจะไปอย่างนี้ได้มันต้องเปลี่ยนเชื่อไหมนะรูปแบบการปกครองผมว่าการเป็นท้องถิ่นเล็กๆเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกละนี่ได้จากที่เชียงใหม่เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วคือหมายความว่าคำว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแม่เฮียนะหมายถึงว่าทั้งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกลายมาเป็นพื้นที่ท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ลองการเป็นเทศบาลกันว่าเป็นเทศบาลนครหลากหลายเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ถ้ารูปแบบนี้เนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างทำตัวที่ผ่านมาผมเกี่ยวเทศบาลนครเทศบาลรอบนอกที่อยู่ในชานเมืองทั้งหลายก็ต่างฝ่ายก็ต่างไปของตัวเก่าเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้นี่ชานเมืองจะเรียกว่าถูกผู้ยี่ผู้ยามไปเรื่อยทีนี้ลองมาฟังของนายกสมบัติพ่องว่ามุมมองท่านว่าทางออก
เรื่องการพัฒนาชานเมืองเนี่ยจะได้พ้องท้องถิ่นมีอำนาจปกเสี่ยงก่อนที่จะแก้ปัญหาของตัวเก่าในวันนี้ครับในผมเป็นคนค่อนข้างจะมองในยุคโลกาภิวัตน์เป็นน้องมาของยุคโลกาภิวัตน์ครับเนาะไอการเจริญตัวอยู่ยั้งมาได้ของทางว่าทางไอทางเศรษฐกิจ ทางสังคมทางอย่างมันเจริญก็พูดกันไปอยู่ละผมจะยกตัวอย่างขออนุญาตเคยนำท่านหน่อยท่านอดีตท่านนายกประธานสีฟ้าชาทุกคนผ่านชมนี่ผมก็เลยว่าบ้านหันบุรีแล้วครับก็อย่ายกเขตทั้งราชการเอาทั้งนอกขยายเขตที่เล่นออกไปขยายตัวเมื่อออกไปรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำที่เราผมศึกษาตัวท่านมาพอสมควรผมชอบในแนวทางทำงานของท่านเพียงแต่สุพรรณบุรีเป็นเล็กน้อยแต่บรรยากาศไปใครก็ต้องประทับใจว่าความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจัดวางผังเมืองไว้อย่างต้นดีมากเห็นประเด็นนี้ก็มองในปัจจุบันเนี่ยครับในเขตสันทรายจะมีโฮมมอลโฮมโปรบิ๊กซีเอ็กซ่าอย่างไปเปิดขยายรองรับการเจริญเติบโตเรียบร้อยแล้วครับอันนั้นคือวงแหวนวงแหวนครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมมองว่าความเจริญเติบโตนี่เป็นคู่ขนานกันไปเลยครับมันต้องจะอั้นครับมันต้องจะอั้นเขาในฐานะถ้าในมิติที่ผมมองเนี่ยผมบอกว่าเขายุติยั้งความเจริญมาได้ในวันที่เขาล่าสุดยังจัดจะมีตึกสูงร้อยกว่าเมตรละเมื่อก่อนครับร้อยกว่าสูงกว่าไทยแล้วครับดูลาวเขาลูกอยากให้เวียงจันทร์นะครับจีนมาลงทุนมากกว่าครับต้นเปิดรับกลุ่มทุนเพราะนั้นผมว่าความในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยความเป็นมันแข่งขันกันขั้นยิ่งโลกสังคมก้มหน้าจังหวะหมดครับเอาท้องโลกภายในไปกี่นาทีของหูแล้วที่ไหนไปได้ดูความเจริญตัวบ้านเมืองเพื่อนเพราะนั้นการควบคู่กับบริหารจัดการมันต้องคู่กันไปครับเพราะฉะนั้นต้องฝากกับผู้นำบอกว่าท้องถิ่นบอกว่าผู้รักผู้ใหญ่ที่อยู่ในความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันนะครับต้องทันเหตุการณ์เขาต้องรู้ด้วยว่าอันอย่างที่ควรจะจะเพื่อความจงการส่งเสริมอันไหนที่ควรจะเข้าไปปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่ดีกว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ผมในมุมมองที่ผมมองนะครับเพราะว่าผมชัดเจนว่าที่เขาไปหาตามมาตามเมืองเนี่ยเพื่อจะเริ่มเติบโตภาวะอิจฉาเพื่อเลยแต่ถามในความอิจฉาเพื่อเขาจะแข่งมาได้เพราะของเขาพื้นที่ของเขาในเรื่องของชุมชนดั้งเดิมความเป็นอยู่ภาพจาคมมันยังคนเขาว่ามันยังเปิ่งปลาใส่กันอยู่ในความเปลี่ยนเกี่ยวดองหนองยุ่งพี่น้องฟ้องฝ่ายนะครับอยู่ในกลุ่มภาพกลุ่มชนดั้งเดิมในบ้านผมหมู่บ้านผมเนี่ยก็มีอยู่ 4-5 กลุ่มครอบครัวที่แต่งแขนงมาตระกูลนี้ตระกูลนี้ก็เป็นชุมชนนั่งเดิมอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องตลอดต่อไปความเป็นนี่จะจากกายไปเพราะว่าความเจริญของพื้นที่ของเขตชานเมืองเนี่ยนะครับผู้คนดึกบรรจัยบรรจัยก่อนยังช่างอ้ายเพื่อนผมก็ย้อนไปถึงเรื่องชาวนาเหมือนกันที่ว่าบะหมี่คมเฮียนนี่แน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องชาวนาเป็นอาชีพที่ทุกข์ที่สุดคือคนเป็นเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็จ้างเตอะการดูแลมาถึงอย่างที่ผมมองสะท้อนปัญหาที่ไอ้ปัญหานี้มันอันนี้เป็นรากเหง้าของปัญหาแท้ๆนะครับท้องถิ่นเขาต้องเกี่ยวโยงอยู่ละแต่ถามปัญหาท้องถิ่นจะมี power จะมีกำลังที่จะไปย่างจะเพิ่มความต้องการมันเปลี่ยนไปได้เขางบประมาณเขาค่อนข้างจะจำกัดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการกระจายอำนาจจะผิดการทุกอำนาจอยู่ที่ความคิดผมนะครับมันยังแบบได้ไปตามความต้องการที่แท้จริงของนโยบายกระจายอำนาจของประชาธิปัตย์ที่เพิ่งคลอดเรื่องของท้องถิ่นมานะครับเพราะฉะนั้นมันร่างเงาปัญหามันโยงใยไปนะครับทีนี้ถ้ายืมกรรมไอ้เปิ้ลมาอู้ว่าบาเดียวเนี้ยชานเมืองถูกเมืองตังไนเนี่ยมาผู้ยี่ผู้หยามเนาะแล้วในฐานะท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจหรือมีศักยภาพพอก่อนที่จะแก้ปัญหาของเขามาผู้ยี่ผู้หยามเขาอย่างถ้ายืมกรรมครับในเชิงยุทธศาสตร์แล้วผมบอกว่าคือเขาห้ามกลุ่มทุนมาได้ครับอันนี้เป็นปัญหาที่ในมุมมองส่วนตัวผมเข้าใจว่าเขาต้องไปอู้เปิดต้องการสื่อภาษาคนใดอู้กันทุกเรื่องครับผมจุดยืนไม่ชัดเจนไม่ต้องอู้กันทุกเรื่องผมถึงบอกผมทำงานผมได้ถึงผิดถึงชอบถ้าเรื่องที่มันจะผิดผมเข้าไปโจรเลยบอกว่าน้องเป็นประชาชนชาติกรรมและโดยอำนาจที่นายกมีประเดี๋ยวนี้มันปอเซียงก่อนที่จะมาถามว่าถ้าอู้ถึงประมาณให้มันคงผมมีเพื่อนมีเหมือนกระกรอบอะครับเนาะเพื่อเราทำงานเนี่ยหน้าที่เขาชัดเจนคำนอนเรื่องต้องดูแลน้องน้อยหนองคลองบึงทางประโยชน์นี่นะครับเรื่องค่าจ้างเรื่องนี้นะครับตลาดนี่นะครับนั่นเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงแต่ถ้าจะไปสะท้อนถึงว่าถ้ากลุ่มทุนเพื่อนมาทำอย่างที่มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่เอาครับเนี่ยเพื่อนซื้อที่ไปแล้วที่ของเพื่อนแล้วไม่เอาครับโดยอำนาจชอบทำที่ผู้ใหญ่ทำอย่างก็ได้แต่การไปทำอย่างน้อยต้องมองถึงสองปัญหาที่ต้องจะเจอพ่อง ขอได้มาอู้กันหน่อย ผมคือผมเน้นย้ำว่าต้องอู้กันครับต้องเอาปัญหาเข้าสู่กันเอาจุ่มหัวอู้กันเบรนสตอมมิ่งนั่นแหละครับแล้วมันจะเกิดผลแต่งที่ดีขึ้นมาถ้ามันแบบได้เหลือแกก็โจรไปเลยครับผมคือชอบโจรอยู่ในสายผมชอบโจรอยู่แล้วอันไหนที่มันถูกต้องคือมันถูกต้องที่มันถูกได้จะได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยผมยังย้ำในจุดเดิมผมเลยว่าคือมันต้องคู่ขนานกันไปครับการดูรักเขาต้องทำโดยหน้าที่ของเขาต้องทำอยู่ละของยังไงที่พี่น้องสืบสานไปไม่นี้ว่าทำเก่าแก่ที่เขามีไหมนะครับสืบทอดได้อย่างใดอย่างใด
แบบเฮ้ยมันสูญหายไปจากชุมชนที่เราอยู่นี่ถึงแม้ว่าความเจริญเข้าครอบงำก็จ้างเตอะคือของผมก็มีบ้านจัดสรรอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นอกธุรกิจเปิดซอยบอกว่าของผมเนี่ยเลี่ยงพื้นที่บ้านจัดสรรเมื่อก่อนแบ่งที่ขายประมาณ9ที่9แปลงถ้า10แปลงเข้าธุรกิจบ้านจัดสรรมาได้เพื่อขายเป็นซอยเป็นแปลงขายคนก็ไปซื้ออยู่แต่ในคนไม่ยังมาหลากหลายเสื้อเพราะทยอยไปแปลงบ้านเป็นหลังเป็นหลังเขายังเข้าไปหาเพื่อนได้คือเพื่อนมาร่วมกับเขาได้คือเพื่อนมาหูว่าพื้นที่ดั้งเดิมคนชมพออยู่อย่างอีเนี่ยอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันแบบมีการมีงานเข้าไปร่วมส่วนเสียให้ด้วยกันแบบว่างานวัดงานบ้านงานบวชงานแต่งงานสภางานนี่นะงานโซงงานสร้างเนี่ยเป็นดั้งเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเป็นแนวทางที่ผมทําอยู่นะครับถามว่ามันจะถูกต้องกับผมสรุปบ่ได้ครับแต่ถามว่าคนเฮาต้องอู้กันครับปัญหาต้องมาโซอู้กันเฮาพร้อมจะอู้เพิ่นก่อแล้วเพิ่นจะพร้อมอู้เฮาก่อถ้าเกิดมันเกินอํานาจที่เฮาก็มีกระบวนการรับมีนายอําเภอมีผู้ว่าไปถึงกรมถึงกองเฮาสามารถจะทําให้เฮาจนได้มันก็ทําได้อยู่ครับอันนั้นคือมันขึ้นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราเจอมันจะหนักหนาสาหัสมากใดก็โดยสรุปของนายกผมคิดว่าผมน่าจะพอจับตางได้อยู่นะครับก็คือมีอยู่3กรรมเนาะก็คือเรื่องการพัฒนาเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องเศรษฐกิจเนาะก็เรื่องสังคมที่เขาก็ต้องอนุรักษ์รักษาแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องอาจจะต้องมีเรื่องการรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดตัวเองโดยการเจรจาอุจจารกันก่อนที่จะมีโครงการต่างๆนะครับสุดท้ายก็เป็นไอ้ดวงติดนะครับคือเรื่องใหญ่คือดึงวันนี้คือมันขาดกันมีส่วนร่วมอันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดครับคือทุกปัญหาทุกประเด็นปัญหาพวกนั้นรู้กันมาแต่ก่อนแต่ก่อนภาษาผู้ด้วยเจ้าประกอบถึงบอกว่าทุกสมุทรนี้โลดมากถ้าเอาหมู่นี้มาจับมาอู้มานั่งอู้นั่งจ่ายกันมันก็จะก่อเกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชนเองไม่ก่อนครับในเวลานี้หันในประเทศกำลังรณรงค์เรื่องศีล5ศีล200ปลายเพราะเอา5ข้อปออย่าเนี่ยโลดศีลลงมาไม่ก่อนครับคือจะบ้านมาเอาแค่นี้ปอถ้าแก้5ข้อนี้ได้ก็บ้านเมืองก็อยู่ได้สุขสงบอย่าไม่ก่อนครับอย่างที่ผ่านมามันขาดกันมีส่วนร่วมทุกเรื่องอย่างที่ท่านนายกว่าน่ะเอาเรื่องเอาประเด็นปัญหามากองมาท่านคือพี่น้องมานั่งพอกันนะปัญหาอันนี้จะมาเด้อปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมใหญ่จะมาเด้อเขาจะลงพอเนาะไม่มีผลกระทบอย่างเขาคงแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาได้แล้วเอาผู้ประกอบการมานั่งอู้กันจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไรไม่หรอครับโอเคที่ว่าพออุตสาหกรรมเข้ามาแล้วพี่น้องจะมีแรงงานทำมีงานทำมีรายได้ดีต่อเนื่องแต่ถามว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมหรอแล้วใครจะมาดูแลเนี่ยสิ่งเราเนี่ยการอู้จ่าหรือการมีส่วนร่วมเนี่ยเรื่องวันมันประเทศไทยมันยุ่งยากยุ่งยากเพราะมันมาเอากฎหมายรักมาใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาเคารพกันมันเอากฎหมายน้อยมาตีหัวกันเรื่องวันมันพีชหัวกันเรื่องวันเพราะอย่างครับเพราะบอกเอาเรื่องของมันของธรรมะเนาะธรรมนูญมาเอาเรื่องธรรมนูญมาใช้กันเอาก็กฎหมายเอาก็กติกาที่ว่าเป็นทั้งฝ่ายอะมาตั้งเก้ามาอู้กันรัฐธรรมนูญเขียนด้วยสวยงามแล้วก็จิตสำนึกของผู้นำโดยครับเรื่องวันเนี่ยผู้นำเนี่ยประเทศต่างๆผมผ่านเพื่อนในแค่พิษน้อยเดียวเพื่อก็ลาออกอ่ะบ้านเขาไล่ออกนี่หมอออกเกลียดมันปัญหามันใหญ่ขนาดที่สำนึกมันตั้งกันไกลครับมิติสำคัญที่ดวงติดมองเรื่องการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเรื่องใหญ่ครับปัญหาน้อยก็ต้องมาอู้กันปัญหาน้ำเมืองเส้นเดียวก็ต้องมาอู้กันปัญหาขยะกันจักรขยะก็ต้องมาอู้กันเพราะคนในท่านจะดูแลรับผิดชอบร่วมกันร่วมรับร่วมรับผิดชอบร่วมดูแลร่วมแก้ไขปัญหาร่วมเพื่อนห้องร่วมกันคำว่าร่วมกันทุกคนร่วมปัญหาก็เอาไปเลยทุกคนน่ะถ้ามันเกิดขึ้นคุณก็ฮับทุกคนมันจะว่าคนนี้ฮับมันจะนายกฮับมันจะประยัดฮับมันจะท่านฮับฮับเหมือนกันทุกคนดึงดีดึงบ่ดีอ่ะถามว่าถ้ามีส่วนร่วมมันง่ายมันจะตายหรือว่ามันมีส่วนร่วมมันไปจัดฉากร่วมไปอ่ะนะครับอันนี้เรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวมีท่านใดจะเสริมประเด็นเจอเลยนะครับผมคิดว่า ถ้าพูดถึงการพัฒนาเชียงใหม่การพัฒนาเมืองเชียงใหม่การพัฒนาการเมืองอย่างนี้นะครับผมว่าตลอด 40-50 ปีเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาที่น่าจะได้หยุดวิธีคิดการพัฒนาที่อยากที่จะให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องทุกราวนะฮะแล้วก็การพัฒนาที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่โดยมาจากส่วนกลางผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดเรื่องนี้ได้แล้วนะครับแล้วผมว่าจะหยุดเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบการปกครองที่จะต้องให้เชียงใหม่นะฮะมีรูปแบบการบริหารราชการที่เรียกว่าเป็นองค์กรท้องถิ่นทั้งจังหวัดนะครับเรียกว่าเป็นจังหวัดจัดการตนเองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกการมีส่วนร่วมในต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่านี่ทางออกสำหรับที่ผมคิดว่าถ้าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบในการคิดการพัฒนาในระดับนี้แล้วระยะไกลวิสัยทัศน์ขอให้ประหยัดแต่ว่าระยะผมคิดว่าคงมันน่าจะระยะไกลแล้วนะถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนความคิดการพัฒนาว่าปล่อยให้คนเชียงใหม่มากำหนดว่าเราอยากจะให้เชียงใหม่เป็นยังไง
พราะตั้ง40 50ปีที่ผ่านมามันถูกกำหนดมาจากคนกลางว่าอยากให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในทุกอย่างทุกเพลงนะครับลำพังอย่างที่ผมบอกฮะท้องถิ่นขนาดเล็กมันน่าจะเป็นทางออกแล้วมันน่าจะเป็นคำตอบแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าระยะที่ขณะนี้ผมอยากจะให้อยากจะฟังให้ท้องถิ่นทั้งหลายนะฮะที่มันยังคงมีอยู่เนี่ยลองมาช่วยกันสำรวจตรวจสอบเอาลำน้ำเอาลำเหมืองเอาโบราณสถานทั้งหลายที่ถูกคูณถูกบ้านจัดสรรถูกคอนโดอย่างต่างๆหุบไปเนี่ยกลับมาสำรวจแล้วเอาคืนมาเนี่ยผมคิดว่าระยะเร่งด่วนผมอยากจะเห็นเรื่องนี้ของท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างโครงการอันนี้นะครับโครงการที่เกิดขึ้นที่แม่เฮียเนี่ยผมคิดว่า การที่ให้โครงการบ้านจัดสรรนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับแล้วมาฮุบเอาลำเหมืองนะฮะในพื้นที่ของโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นี้ที่มีทั้งเป็นบ้านจัดสรรมีทั้งก่อสร้างคอนโดอย่างเบสเซตอยู่ในนี่เปลี่ยนสภาพลำเหมืองเป็นทะเลสาบนะฮะเปลี่ยนลำเหมืองเป็นทะเลสาบเปลี่ยนนะครับวัดหรือว่าโบราณสถานซึ่งเป็นโบราณสถานนะครับที่กรมศิลป์ก็ประกาศไว้แล้วว่าเป็นวัดร้างและกลายไปอยู่ในพื้นที่ของโครงการที่มีรอบล้อมรั้วขอบชิดกลายไปเป็นเมืองก็เป็นของส่วนตัวเป็นของโครงการได้ฮะนะครับเนี่ยจะได้จะทำให้เอาโบราณสถานนี้กลับมาเนี่ยจะได้จะทำให้เอาลำเมืองสาธารณะทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ชานเมืองทั้งหลายนะครับกลับขึ้นมาผมว่าเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าในระยะเร่งด่วนนี้นะฮะเมืองเชียงใหม่ชานเมืองทั้งหลายท้องถิ่นทั้งหลายจะร่วมกันเอาเรื่องราวเหล่านี้เอาที่สาธารณะนี้กลับขึ้นมาได้ครับครับท่านอื่นมีอะไรอย่างจะเสริมไหมครับผมก็ถ้าบอกมีก็คิดว่านะครับเวลาก็นะครับก็ม่วนขนาดนะครับตลอดเวลาที่เราได้อู้จักกันนะครับต้องขอบคุณนะครับไอ้ประยับนะครับจตุพรพิทักษ์กุลนะครับไอ้สมบัติเขื่อนแก้วนะครับผมแล้วก็ไอ้ดวงติดตะวันานะครับแล้วก็มีโอกาสหน้านะครับเราคงได้พบกันแห่งนะครับรายการประชาธรรมทอล์กนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาของเชียงใหม่ปัญหาของพี่น้องนะครับในระดับพื้นที่ต่อไปนะครับขอบคุณจันทร์นะครับผม